ปีแรกๆที่ก่อตั้งเนี่ยโหทำไมฟังชื่อแล้วเถื่อนนะฟังชื่อแล้วเฮ้ยเหมือนแรงงานขั้นต่ำเราเป็นวิชาชีพแต่สภาพแรงงานนี่เหมือนต่ำแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงอะเราได้รับการดูแลแย่กว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำประเด็นแรกที่เราขอตั้งเลยก็คือเราถูกแปรรูประบบราชการทั้งหมดก็คือจะให้ไปเป็นลูกจ้างทั้งหมดคือรัฐจะไม่แบกรับในการเป็นข้าราชการทั้งหมด 100% คือเซตซีโร่แปรรูปเมื่อปี2543ด้วยมติคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยเด็กที่ผูกทุนเนี่ยก็ถูกยกเลิกสัญญาปกติเนี่ยพยาบาลจบมาต้องมีงานทำเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพยาบาลจะไม่ได้บรรจุเลยโดยฉีกสัญญาตั้งแต่จบปุ๊บเนี่ยปกติต้องบรรจุในปี43พอปี43ไม่ได้บรรจุปั๊บก็ทำให้เกิดเป็นลูกจ้างในระยะเวลาที่นานแล้วก็ไม่มีบรรจุเลยจนถึงต้นปีพ.ศ. 2546ที่ทนไม่ได้ก็เลยมีการเดินขบวนเกิดขึ้นถ้าเราไม่เป็นข้าราชการลูกจ้างอันแรกก็คือเกียรติและศักดิ์ศรีเพราะว่าคนที่เป็นคนไทยการมีแนวคิดหรือวัฒนธรรมการเป็นข้าราชการที่สูงสุดของชีวิตของการเป็นพยาบาลแต่เมื่อพยาบาลถูกแปรรูปกลายเป็นลูกจ้างเนี่ยอันดับแรกก็คือบั่นทอนกำลังใจอันที่สองก็คือสวัสดิการจะถูกบั่นทอนไปก็คือเวลาที่เราทำงานไปไม่มีความมั่นคงจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็การดูแลระยะยาวเมื่อทำงานครบอายุราชการก็จะได้บำนาญตรงนี้ก็จะหายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับระบบลูกจ้างเป็นพนักงานกระทรวงก็เหมือนลูกจ้างนี่แหละเปลี่ยนแค่ชื่อมันก็จะมีการสะสมอัตรากำลังที่จบมาปีละ 3,000 คนทบกันมาอยู่ประมาณสักถึงปี46 43 44 45 46ก็หมื่นกว่าคนพอหมื่นกว่าคนก็เลยเดินขบวนกันเพื่อเรียกร้องให้บรรจุก็เลยบรรจุทั้งหมดพร้อมกันด้วยอัตรากำลังเขาเปิดตำแหน่งให้ 7,000 กว่าคนตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่รวมกันที่ชัดเจนที่สุดก็คือปี2556เพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆเรื่องก็คือยังมีลูกจ้างอยู่การที่ให้ตำแหน่งมามันต้องทยอยบรรจุพอทยอยบรรจุคนที่จบมาหมื่นคนระยะเวลารอคอยในการเป็นข้าราชการนานก็คือถ้าใครเกษียณก็เอาเด็กที่จบใหม่ไปบรรจุก็คือเกษียณไปหรือลาออกไปหรือตายหรืออะไรก็แล้วแต่ปีละ800ถึง 1,000 คนเท่านั้นเองมันก็ทำให้เด็กที่จบมา 3,000 มันบรรจุไม่ทันก็สะสม7ปี8ปีรอนานมากก็เลยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยน้องเพราะว่าการจัดตั้งสหภาพเนี่ยในราชการทำไม่ได้ต้องเป็นลูกจ้างเท่านั้นในกฎข้อกฎหมายของไทยก็เลยมีการรวมกลุ่มกันของน้องเป็นเครือข่ายที่เป็นแกนนำก็เลยจดทะเบียนในปี2556พวกนี้ก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องให้คำแนะนำว่าการที่เป็นสหภาพเป็นยังไงแล้วก็มีการประเมินมีการดำเนินการอย่างไรมีการเก็บลักษณะสมาชิกเป็นอย่างไรก็คือในเรื่องของสวัสดิการและคุณภาพชีวิตล้วนๆเลยรวมตัวกันนานาชาติทั้งหมดเราก็ได้พี่เลี้ยงที่จะเป็นสหภาพประปาสหภาพไฟฟ้าเราก็เลยรวมตัวกันกับกลุ่มที่เป็นสหภาพแรงงานที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราปกติรัฐบาลจะต้องดูแลคนที่จบทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชตอนนี้ถ้าเกิดการแปรรูปเนี่ยค่าแรงก็ต้องสูงขึ้น2ก็คือความมั่นคงไม่มีคนก็ลาออกเยอะ3ก็คือถ้าเขาใช้การจ้างเป็นแบบการจ้างความไม่มั่นคงเกิดขึ้นผลกระทบต้องมีประชาชนแน่นอนอย่างเช่นถ้าเขาเชี่ยวชาญมาเยอะๆเนี่ยแล้วมาแปรรูประบบราชการก็จะไม่มีรุ่นน้องกลับมาทดแทนรุ่นพี่ความเชี่ยวชาญที่มีเขาก็ย้ายสมองไหลไปอยู่เอกชนเพราะเอกชนจ้างมากกว่าเมื่อแปรรูปไปแบบนี้แล้วคนที่ได้รับผลกระทบมีแน่นอนข้อร้องเรียนที่เราเห็นกันเยอะก็คือไม่พึงพอใจรอนานบุคลากรไม่เพียงพอแล้วก็ความเชี่ยวชาญเราน้อยลงทำให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ร้องเรียนร้องทุกข์เอาเงินอะไรต่างๆที่เห็นเกิดจากการปฏิบัติงานอยู่ร่ำไปในประเทศไทยซึ่งเราทำวิจัยในสหภาพพยาบาลจะลาออกประมาณอายุ51ปีเพราะความก้าวหน้าก็ไม่มีงานก็หนักน้องก็ไม่มาไม่มีบรรจุมาทดแทนอัตรากำลังเขามาแล้วก็ไปก็ต้องมาเทรนใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆภาระงานก็เพิ่มขึ้นในภาระงานในตัวพี่เลี้ยงเองในตัวงานที่เจอเองในการบริการและในชีวิตของเขาเองที่ค่าตอบแทนต่ำไม่มีการปรับค่า OT มาเกือบ20ปี600ก็600มาเกือบ20ปีแล้วเมื่อแปรรูปไปทั้งหมดผลประโยชน์จะตกที่เอกชนแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะก็คือประชาชนค่ะ
1. บรรจุค่ะไม่ยุบตำแหน่ง 2. ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองคนทำงานเช่นตอนนี้ก็จะเห็นว่าอารมณ์ของคนไข้หรือญาติคนไข้ในการรอคอยมันรุนแรงมากขึ้นมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ความคาดหวังในเรื่องของบริการสุขภาพสูงเมื่อเกิดเจอภาวะเจ็บป่วยเขาจะรอคอยนานไม่ค่อยได้ข้อที่3คือในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมค่าแรงเนี่ย1ในเด็กจบใหม่เนี่ยให้เป็นธรรม2ก็คือรุ่นพี่ที่เงินเดือนสมัยก่อนเมื่อปี59มันตันอยู่ที่ 43,000 20กว่าปีเงินเดือนไม่ขึ้นเลยก็ทำให้อัตราการลาออกสูงมากก็สภาพพยาบาลก็ได้ฟ้องศาลปกครองในเรื่องนี้ค่ะก็เลยทำให้กพ.เปิดช่องให้ไหลเงินเดือนไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ลดตรงนี้ลงก็ระงับได้บ้างที่ไม่ลาออกเรื่องค่าตอบแทนอีกส่วนนึงก็คือค่าตอบแทนที่เป็น OT หรือค่าตอบแทนนอกเวลาหรือล่วงเวลาตกชั่วโมงละ80บาทน้อยกว่าหมอนวดอีกมันก็เลยทำให้ปกติเนี่ยพยาบาลทำงาน 7-8 ชั่วโมงก็จริงแต่เวลาที่เราส่งเวรการหรือเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่มันเลยหรือกินเวลาไปแล้วก็ฟรีแลนซ์ไปเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีการปรับค่าเวรหรือค่า OT มานานกว่า10กว่าปีข้อ4ก็คือในเรื่องของการขึ้นดำรงตำแหน่งสายการบริหารของพยาบาลค่ะที่ผ่านมาเนี่ยพยาบาลไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นในเรื่องของผู้บริหารระดับสูงซึ่งพอขึ้นไปสุดเนี่ยก็จะกลายเป็นแพทย์ทั้งหมดมันก็เลยทำให้อาจจะประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมเพราะว่าไม่ใช่เราเข้าไปบริหารตรงนั้นอันสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ต้องดูแลสวัสดิการของเราสหภาพพยาบาลมีเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศไทยเลยทั้ง4ภาคค่ะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของวันพยาบาล Nurse Day เนี่ยนะคะแล้วก็กิจกรรมดูงานต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาดูในเรื่องของ Violence หรือ Bully อย่างไรแล้วเขาจะแก้ยังไงดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ที่เทียบเคียงกับเราแล้วมีปัญหาเหมือนกับเราเขาก็จะบอกเลยว่าการบูลลี่ในที่ทำงานนะคะหรือการที่มีปัญหาในเรื่องทางเพศเนี่ยเขามีคู่มือค่ะสำหรับสุขภาพแล้วเขาไม่ได้ดูแลแค่พยาบาลนะคะเขาดูแลทั้งหมดเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาตอนนี้ค่ะเรารับสมัครสมาชิกสมทบเช่นเพื่อนร่วมข้างเคียงเราก็เป็นส่วนผลักดันให้มีเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขซึ่งก่อตั้งไปปีที่แล้วค่ะก็จะมีพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขแบ็กออฟฟิศจพ.เภสัชจพ.เทคนิครังสีรวมทั้งหมดตอนแรกที่ก่อตั้งเนี่ย26องค์กรโดยข้อตกลงร่วมกัน3ประเด็นใหญ่ๆว่าเรามาดูกันซิว่ามันเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงแล้วก็ตกลงร่วมกันบนโต๊ะว่าเราจะไปในแนวทางเดียวกันนะเขาก็มีปัญหาไม่ต่างกับเราก็เป็นที่เลี้ยงให้เขาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของสภาพพยาบาลและสภาพสุขภาพน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้าเรามีความสามัคคีกันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พยาบาลที่เป็นผู้หญิงมันยังมีผู้หญิงตั้งเยอะมีอาจจะดึงแพทย์เข้ามาสมาคมแพทย์เข้ามาเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะร่วมกับเราไหมแต่ว่าเราคิดว่าในประเทศไทยเราควรจะมีบุคลากรสาธารณสุขที่ถูกคุ้มครองในเรื่อง5ประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะสมาชิกเดิมอะค่ะ 3,000 เดิมนี่หมายความว่าไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุค่ะแต่เมื่อ3ปีก่อนนะคะเราพบว่าพยาบาลเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่มีกฎหมายหรือว่ามีระเบียบรองรับในเรื่องเขาเรียกว่าความมั่นคงของชีวิตเราก็เลยทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกค่ะในปี62เป็นสมาชิกสหภาพเรายกสมาชิกเดิมแบบเดิมเนี่ยเป็นแบบใหม่ก็คือมีการคุ้มครองในเรื่องการตาย 200,000 บาทค่ะแล้วก็มีการแยกมาเป็นของเราเองเลยเพราะว่าเราเริ่มต้นจากเราเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐไม่มีตายก็คือข้าราชการตายไม่ได้อะไรหรือบาดเจ็บในการทำงานก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยทำตรงนี้ให้คุ้มครองสมาชิกสหภาพพยาบาลจะมีสมาชิกที่ถูกคุ้มครองประมาณเกือบ 1,000 คนค่ะแล้วก็เป็นปีต่อปีในเรื่องการคุ้มครองอุบัติเหตุค่าสมาชิกของเราเนี่ยจะเป็นค่าบำรุง500บาทต่อปีประเด็นที่เราสำเร็จก็คือเราได้กฎหมายมา2ฉบับค่ะฉบับแรกก็คือกองทุนเงินทดแทนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการข้าราชการไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทำงานนะคะก็จะได้เงินเดือนเต็มไปจนตลอดชีวิตอันนั้นพรบ.สงเคราะห์อันที่2กฎหมายที่เราได้มานะคะก็คือในเรื่องของพรบ.ช่วยเหลือเบื้องต้นในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานคุ้มครองไปจนถึงนักศึกษาพยาบาลนักศึกษาแพทย์แล้วก็
ข้าราชการที่เป็นตำรวจทหารที่เป็นเกี่ยวกับสาธารณสุขนะคะหรือการออกหน่วยพวกนี้คุ้มครองหมดเลยส่วนยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของสมาชิกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะออนไลน์หรือออนไทม์ในเรื่องของการเก็บเมมเบอร์ได้อันที่สองก็คือในเรื่องของสุขภาพอื่นๆหรือเครือข่ายอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นสหภาพสุขภาพค่ะที่เราอยากให้เป็นคุณภาพการบริการที่ดีเราจำเป็นต้องแข็งแรงทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีการบริการประชาชนก็ดีประชาชนที่มารับบริการเนี่ยก็จะสื่อรับรู้เราได้ว่าคนอารมณ์ดีอ่ะมันก็ให้บริการที่ดีถูกไหมคะคนอารมณ์ไม่ดีข้าวยังไม่ทานเลยฉันยังไข้สูง39แล้วฉันต้องเดินดูแลคนไข้อยู่เลยฉันยังต้องดิบยาหรือให้ยาตัวเองขณะที่ฉันจะต้องปฏิบัติงานอยู่เลยมันก็ให้บริการที่ไม่ดีประชาชนก็ความทุกข์ประชาชนก็คือผู้ให้บริการถ้าดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าอะไรประชาชนก็จะไม่เกิดข้อร้องเรียนเพราะเขารู้ว่าเราเต็มที่แต่ถ้าสมมติว่าไม่เกิดการต้อนรับมีอะไรอะไรที่ใหญ่ๆหรือเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นใหญ่แต่ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนมีการพูดคุยกันมีเวลาให้กันและกันแล้วเข้าใจกันมากเนี่ยอะไรที่เกิดผิดพลาดหรือยิ่งมันจะให้อภัยกันแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะมีเออร์เรอร์หรือข้อผิดพลาดได้แต่ทำยังไงเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองฝ่ายให้เกิดความเข้าใจได้มันก็จะไม่มีปัญหาฟ้องร้องคนไข้เนี่ยหรือผู้บริการรับบริการเนี่ยเขาเข้าใจนะอย่างเช่นวันนี้เขาต้องการรับบริการแล้วเขารู้ว่าหมอน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้ข้อมูลหรือความเข้าใจเขาเนี่ยค่ะคนไทย 80% เขาเข้าใจนะคะเขารอได้แต่มันเกิดจากบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำเราให้เราให้บริการได้ไม่ดีแล้วเขาไม่รู้กับเราหรอกประชาชนนะเขาเข้ามาคุณต้อง 100% โรงพยาบาลเขาเข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราพรีเซนต์ไปในลักษณะแบบนั้นว่าโรงพยาบาลพร้อมแน่นอน 100% คุณเข้ามาคุณได้รับเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราโปรโมทไปแบบนั้นอ่ะคนไข้ก็ต้องคาดหวัง 100% เช่นกันเขาเรียกว่ายูทยูเนียนยูทใช่ค่ะคือนานาชาติก็จะมีการสร้างอัตรากำลังทดแทนก็คือคนเก่าจะไปคนใหม่ต้องขึ้นก็เลยทำให้ต่ำกว่า35ปีเนี่ยเรากำลังผลิตทายาทก็ยากนิดนึงตัวเองจะไปทำเพื่อใครไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกสอนแบบนั้นเด็กรุ่นใหม่ถูกสอนคือฉันทำหนึ่งฉันต้องได้หนึ่งเราทำค่าแรงเราก็ต้องได้เต็มเวลาเกินเวลาก็ต้องจ่ายค่าแรงถูกไหมคะเด็กรุ่นใหม่ถูกสอนแบบนี้แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกสอนให้ซีเนียร์ในความคิดแบบรุ่นเรายังเป็นอย่างนั้นแต่รุ่นเล็กเนี่ยพ่อกับแม่เบ้นมากความคิดแล้วถามว่าเวลาออกไปทำงานผู้ใหญ่คนแก่กับเด็กเขาก็ต้องคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่เสนอความคิดเช่นเด็กรุ่นใหม่เขาคิดแบบโหแบบนี้เลยแต่คนรุ่นเก่าเขามองเฮ้ยเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่มันก็ยังมีช่วงของอายุในการผลิตคนรุ่นใหม่มาแทนเราเหมือนกัน